เมื่อผมยังเล็กๆอยู่นะผมเคยนั่งอยู่ข้างหลังในหลวงมาเป็นเวลา5ปีในหลวงเนี่ยมาพระราชทานปริญญาในหลวงเนี่ยมาแจกศิลปกรรมแห่งชาติผมเคยเฝ้าแหนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาผมเห็นว่าพระองค์เป็นคนเดียวนั่นแหละที่นั่งนิ่งอยู่3ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยกระดิกกระเดี้ยเนื้อตัวเลยเหมือนกับสุวรรณปฏิมาตั้งอยู่ในเรือทองท่านจะนิ่งสง่างามจะไม่ลุกลิกท่านจะไม่ก้มลงไปกินน้ำท่านจะไม่คุยกับข้าราชการท่านจะนิ่งสง่างามเป็นเวลา3ชั่วโมงท่านจะลุกไปอันนั้นน่ะผมเรียนรู้ว่าขันติคืออะไรขันตินั่นน่ะคือความอดทนขณะเดียวกันน่ะผมรู้ว่าความเสงี่ยมงามหรือโสรัจจะนั่นคืออะไรไม่ใช่ขันตินั่งหน้าบึ้งนั่งอดทนแล้วก็เสงี่ยมงามคือมีทั้งขันติและมีทั้งโสรัจจะมีทั้งหริและมีทั้งโอตตัปปะคือมองเห็นความสง่างามในองค์มหาราชที่ซึ่งไม่ไหวหวั่นรู้ว่านั่งนอนยืนเดินหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่ากายานุสติปัฏฐานรู้จักกายานุสติปัฏฐานก่อนว่านั่งนอนยืนเดินหายใจเข้าใจหายใจออกเป็นยังไงเมื่อกายานุสติปัฏฐานผ่านไปแล้วจึงรู้ว่าเวทนานุสติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรแล้วจากเวทนาขึ้นไปสู่จิตตานุสติปัฏฐานแล้วจึงขึ้นไปสู่ธรรมานุสติปัฏฐานเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4แล้วในองค์มหาราชของเราท่านมีมหาสติปัฏฐาน4ครบถ้วนบริบูรณ์